สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าบ่าวยุค 5G กดโอนเงินพิชิตด่านประตูเงินประตูทองเห็นยอดแล้วตาโตใจป่ามากเมื่อวันที่24มกราคมผู้สื่อข่าวได้นำภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักของเจ้าบ่าวรายหนึ่งที่นำญาติพี่น้องยกขบวนขันหมากสู่ขอเจ้าสาวที่บ้านในหมู่บ้านนิคมพัฒนาตำบลนิคมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโดยเจ้าบ่าวรายนี้ชื่อนายสุทธิพงษ์เป็นชาวตำบลโบดอำเภอพิมายยกขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวน้องนาสาวตำบลนิคมอำเภอพิมายซึ่งมีเฒ่าแก่ของทั้งสองฝ่ายและญาติพี่น้องมาร่วมในงานกันอย่างคลึกครื้นชื่นมื่นซึ่งขั้นตอนการสู่ขอเมื่อขบวนขันหมากแห่มาถึงบ้านเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ต้องผ่านประตูเงินประตูทองก่อนจึงจะเข้าไปหาเจ้าสาวได้และขั้นตอนนี้จะมีญาติญาติหรือเพื่อนสนิทของเจ้าสาวมายืนคอยกั้นประตูเงินประตูทองเอาไว้ซึ่งเจ้าบ่าวก็ต้องหาสารพัดวิธีมาต่อรองและนำซองเงินมามอบให้เพื่อเป็นสินน้ำใจพิชิตด่านประตูเงินประตูทองนี้ให้ได้โดยหลังเจรจาต่อรองกันเสร็จก็ถึงเวลาจ่ายสินน้ำใจเป็นค่าประตูเจ้าบ่าวยุค 5G อะไรนี้ก็ไม่พลาดหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาจิ้มจิ้มไม่กี่ครั้งก็โอนเงินผ่านพร้อมเพย์เข้าบัญชีของสาวๆที่มากั้นประตูเงินประตูทองอย่างรวดเร็วทำเอาสาวๆยิ้มหน้าบานรับทรัพย์เข้าบัญชีโดยตรงนับเป็นอีกหนึ่งสีสันแปลกใหม่ที่เข้ากับยุคสมัยของไทยที่เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสังคมไร้เงินสดแถมเจ้าบ่าวก็ไม่ต้องยุ่งยากเตรียมซองเอาไว้แค่ปรับตัวจากใส่ซองมาเป็นการโอนจ่ายแบบนี้ก็สะดวกรวดเร็วสามารถพิสูจน์ความมุ่งมั่นจริงใจของเจ้าบ่าวที่มีต่อเจ้าสาวได้เหมือนกันและไม่ขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติในพิธีมงคลสมรสแบบไทยๆแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ